เราจะเคยนะเป็นช่วงข่าวไอทีนะครับผู้บริหารหัวเว่ยให้สัมภาษณ์สื่อเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ที่สหรัฐกังวลหัวเว่ยจะไม่ยินยอมให้รัฐบาลจีนเข้าถึงข้อมูลลูกค้าแม้รัฐบาลจะร้องขอก็ตามประธานเจ้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งหัวเว่ยกล่าวย้ำเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำงานกระแสกดดันทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับยักษ์ใหญ่ด้านไอทีของจีนมอลลอร์เหรินเจิงเฟยซึ่งน้อยครั้งจะออกมาสัมภาษณ์สื่อกับต่างชาติได้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆจากรัฐบาลสหรัฐที่ออกมาเตือนว่าตัวกรองข้อมูลของบริษัทอาจเปิดช่องให้รัฐบาลจีนเข้าถึงช่องโหว่ในซอฟต์แวร์หรือแบ็กดอร์เพื่อเข้าไปยังระบบเครือข่ายโทรคมนาคมของประเทศมอร์หลินกล่าวภาษาจีนกลางกับคณะสื่อมวลชนไปผ่านล่ามที่บริษัทเป็นผู้จัดหามาว่าหัวเว่ยไม่เคยส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่รัฐบาลปักกิ่งเมื่อพูดถึงเรื่องความปลอดภัยด้านไซเบอร์และการปกครองความเป็นส่วนตัวเราอยากที่อยู่เคียงข้างลูกค้าของเราเราจะไม่ทำสิ่งที่เป็นภัยต่อประเทศหรือประชาชนได้มอร์หลินกล่าวกับนักข่าวที่มารวมตัวกันหน้าสำนักงานใหญ่ของหัวเว่ยในเมืองเซินเจิ้นประเทศจีนมอร์หลินกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ชี้แจงอย่างเป็นทางการว่าไม่มีข้อกฎหมายใดของจีนที่บังคับให้บริษัทต้องสร้างช่องโหว่สำหรับสำคัญในซอฟต์แวร์หัวเว่ยและตัวผมโดยส่วนตัวเองก็ไม่เคยได้รับคำขอใดจากรัฐบาลเพื่อส่งข้อมูลโดยมิชอบทั้งนี้มอร์หลินเป็นอดีตทหารประจำกองทัพปลดแอกประชาชนจีนปัจจุบันเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ถูกตั้งคำถามถึงประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทของเขากับหน่วยงานเหล่านี้มาเป็นเวลาหลายปีแม้ประวัติของเขาจะแสดงถึงความสัมพันธ์ยังกล่าวแต่มอร์หลินได้กล่าวกับตัวแทนจีนชาติว่าความสำคัญความสัมพันธ์นั้นยาวนานของเขากับพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีผลแดต่ออำนาจในการคัดค้านกับรัฐบาลจุดเดียวกันหากมีการขอข้อมูลขอให้ส่งข้อมูลลูกค้าท่านยอมสับองค์กรธุรกิจนั้นคือการคำนึงถึงลูกค้าเป็นอันดับแรกและยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางเราเองซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจจ้องอยู่ตามกฎกติกาในการทำธุรกิจด้วยกันเช่นสำหรับในกรณีนี้ผมเองก็ไม่ได้มองว่าความสัมพันธ์อันใกล้ชิดใดๆระหว่างแนวคิดทางการเมืองของตัวผมเองกับการดำเนินธุรกิจอย่างที่เราทำกันอยู่นั้นต้องเป็นเรื่องของทางธุรกิจผมคิดว่าผมได้ปฏิบัติอย่างชัดเจนแล้วในตอนนี้เราจะยินการปฏิเสธคำขอเนี่ยถึงที่สุดมอร์หลินกล่าวชี้แจงต่อคำถามจากสำนักข่าว CNBC ที่ถามว่าความสัมพันธ์ของเขากับพรรคการเมืองของจีนนั้นมีผลต่อการปฏิเสธคำขอในลักษณะนี้หรือเปล่าชินชงจำล่าสุดหัวเว่ยต้องเผชิญกับปัญหาความกดดันระดับโลกที่ถาโถมเข้ามาไม่ว่าจะถูกแบนไม่ให้ขายอุปกรณ์ในสหรัฐมานานหลายปีจนเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาประเทศอื่นๆอาทิออสเตรเลียนิวซีแลนด์และญี่ปุ่นพากันกีดกันบริษัทไม่ให้จำหน่ายส่วนประกอบสำหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่แห่งยุคอนาคตหรือที่รู้จักกันว่าเทคโนโลยี 5G ขณะที่เมืองหวานโจวลูกสาวของมอร์หลินได้ดำรงตำแหน่งประธานด้วยที่ฝ่ายทางการเงินของหัวเว่ยก็ถูกจับกุมที่แคนาเบอร์เรนี้ตามคำร้องขอของทางการสหรัฐอเมริกาหน้าเมืองถูกจับกลุ่มในข้อหาช่อโกงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมโดยมิชอบซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่ออิหร่านแต่มอร์หลินยังกล่าวชื่นชมประธานาธิบดีสหรัฐสำหรับประธานาธิบดีทรัมป์ในฐานะคนหนึ่งผมยังเชื่อว่าเขาเป็นประธานาธิบดีที่ยอดเยี่ยมมอร์หลินกล่าวในแง่ที่ว่าเขาใกล้จะหันมาตรการภาษีแต่ผมคิดว่ามันมีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆในสหรัฐที่เติบโตก้าวไปได้ขณะเดียวกันที่โปรแลนด์หน่วยงานด้านกฎหมายได้จับกลุ่มผู้บริหารของหัวเว่ยด้วยข้อกล่าวหาว่าเขาได้สมรู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคนหนึ่งเจ้าหน้าที่การที่จะสืบข้อมูลของรัฐบาลโปรแลนด์ผ่านอุปกรณ์ของบริษัทในโปรแลนด์มาร์ลหลินได้รับการสอบถามหลายครั้งในระหว่างการพูดคุยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาถึงความคิดเห็นของเขาต่อการควบคุมตัวของลูกสาวของเขาในเขาก็ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดโดยอ้างว่าคดียังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรก็ตามมอร์หลินกล่าวว่าเขาเชื่อใจระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่เปิดกว้างจะรอและจะเฝ้ารอผลการตัดสินคดีของศาลอุปสรรคและปัญหาความยากลำบากมอร์หลินกล่าวว่าปี2019นี้อาจจะเป็นปีที่ยากสำหรับหัวเว่ยซึ่งรายได้อาจตกต่ำกว่า120และกล่าวด้วยว่าบริษัทตั้งเป้ารายได้สำหรับปีทั้งปีอยู่ที่ 1.2 แสนล้านเหรียญสหรัฐหัวเว่ยยังไม่ได้เปิดเผยรายได้เป็นจำนวนปี2018อย่างเป็นทางการแต่มอร์อีลิกชีหนึ่งในป
ประธานเจ้าที่บริหารหมุนเวียนตามวาระของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่แห่งนี้ได้กล่าว CNBC เมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาว่ายอดขายอาจแตกสูงถึง1,000,000,000 เหรียญสหรัฐในปี2019เราอาจต้องเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งปัญหาและความยากลำบากมากมายในตลาดต่างประเทศนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ผมเคยพูดด้วยว่าปีหน้าเราอาจจะเติบโตได้น้อยกว่าเราได้20มลเหรียญกล่าวปีที่แล้ว ChatGPT บริษัทด้านอุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคมสัญชาติจีนก็สบปัญหาภาวะยากลำบากหลังจากทางการสหรัฐพบว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและเกาหลีเหนือผลคำตัดสินของศาลสหรัฐส่งผลให้ราคาหุ้นของ ChatGPT ก็ลงมาและหน่วยงานสำคัญของบริษัทก็ต้องถูกระงับการทำงานหลังรัฐบาลสหรัฐสั่งห้ามไม่ให้บริษัทซื้อสินค้าสหรัฐเพื่ออุปกรณ์บริษัทมอเรนกล่าวว่าหัวเว่ยคงไม่ตกอยู่ในชะตากรรมเช่นเดียวกับ ZTE หากบริษัทจะต้องตกอยู่สถานการณ์เรื่องการดำเนินการคว่ำบาตรสหรัฐเช่นเดียวกันเราได้ลงทุนอย่างมหาศาลด้านการวิจัยและพัฒนามานานหลายปีดังนั้นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับ ZTE ตัวนี้มีทางเกิดขึ้นกับหัวเว่ยแน่นอนมอเรนกล่าวสวัสดีช่วงข่าวเก็บไอทีคงจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสายตามการรับชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ